โอ้โหดูนี่เมื่อวานข้างนี้ตันแก้ไขไปแล้วสำหรับสิงล้างจานมาวันนี้ข้างนี้ตันอีกแล้วครับดูครับน้ำไม่ลงแล้วครับไม่รู้ตันอะไรเมื่อวานผมแก้ไขข้างนี้ไปแล้วครับโดยวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆสวัสดีครับทุกท่านและสีช่องนิทานพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพาไปแก้ไขสิงล้างจานตันแบบนี้ครับเมื่อวานผมต้องการแก้ไขข้างนี้แล้วครับที่ตันเป็นท่อคนละท่อนะครับกับข้างนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปแก้ไขวิธีการแก้ไขสิงล้างจานน้ำไม่ลงแบบนี้ครับตันเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรตามมาดูกันเลยครับนี่ครับน้ำตันแต่ค่อยๆซึมลงครับนะตันแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าตันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันเลยครับในการแก้ไขสิงล้างจานตันครับเราจะต้องมาทำการต้มน้ำกันก่อนครับเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเราจะมาดูกันอีกทีครับนี่ครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันก่อนครับเดี๋ยวเรานำไปราดสิงล้างจานครับก่อนจะนำไปราดสิงล้างจานเดี๋ยวเราต้องไปผสมน้ำกันก่อนครับให้น้ำพออุ่นเดี๋ยวเราตามไปดูกันอีกทีครับเมื่อเราได้น้ำร้อนจากการต้มมาแล้วเราจะต้องมาผสมน้ำเปล่าอีกหน่อยครับแล้วเราใช้นิ้วจุ่มลงไปครับว่าน้ำพออุ่นหรือว่ายังร้อนอยู่ครับนี่ครับถ้าเราใช้นิ้วลงไปจุ่มได้แสดงว่าน้ำอุ่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจุ่มลงไปแล้วร้อนแสดงว่าน้ำยังใช้ไม่ได้ครับเราจะนำน้ำร้อนเทราดลงไปบริเวณซิงค์ล้างจานไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าซิงค์ล้างจานอาจจะมีลูกยางหรือว่าท่อ PVC จะทำให้ลูกยางเสียหายและท่อ PVC อาจจะหดตัวแล้วทำให้ท่อ PVC แตกร้าวได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้น้ำอุ่นเท่านั้นครับในการราดทำให้บริเวณซิงค์นี่ครับหายอุดตันได้ครับซิงค์ล้างจานอุดตันได้เพราะอะไรครับเพราะว่าซิงค์ล้างจานเวลาเราใช้งานเป็นนานๆคราบไขมันหรือสิ่งสกปรกต่างๆจะไปอุดตันตามข้อต่อหรือว่าข้องอต่างๆได้ครับเพราะฉะนั้นคราบไขมันนะครับจะทำให้ซิงค์อุดตันได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำอุ่นในการกำจัดเศษไขมันต่างๆที่อุดตันอยู่ในท่อซิงค์นี่ครับเราจะเทราดลงไปเลยครับน้ำอุ่นแบบนี้เมื่อเราทำให้อุ่นแล้วครับจะทำให้ซิงค์ของเราหายจากการอุดตันได้เลยครับดูครับราดไปเลยครับแล้วเราก็ทำการเขี่ยนิดหน่อยครับดูครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ำลงโดยสะดวกแล้วครับนะหายอุดตันแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดน้ำลงไปเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการกำจัดคราบไขมันที่อุดอยู่ตามท่อซิงค์ต่างๆนะครับด้วยน้ำอุ่นฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยพีชาแนลครับผมในการแก้ไขซิงค์อุดตันด้วยน้ำอุ่นเทราดลงไปเลยครับซิงค์ของเราก็จะไม่อุดตันกำจัดคราบไขมันได้แน่นอนครับ